ครับนันครับคุณสมนิษฐ์นะครับคุณปัดนะครับเดี๋ยวจะแป๊บชัดนะครับคุณพิชานะครับเนี่ยผมให้ดูตรงนี้ให้ท่านดูก่อนเพราะว่าขอท่านอื่นนะครับจะได้เข้าใจทั้งหมดให้มาทำงานกันนะครับที่ผมดูนะครับจากร่องความกดอากาศจากเหตุการณ์แบบนี้ก็ดูว่าลักษณะแบบนี้นะครับเดือนตุลาคมเดือนตุลาคมเดือนเดียวเนี่ยดูท่าทางไม่ดีกว่า5ลูกถ้าเดือนตุลามี5ลูกแล้วเดือนพฤศจิกายนธันวาล่ะครับก็น่าจะมี 2-3 ลูกงั้นณตรงนี้น่าจะประมาณ8ลูกนะครับคร่าวๆนี้เดี๋ยวจะมาดูว่าทำไมถึงตรงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตณจุดนี้นะครับใช้เมาส์จะง่ายกว่านะครับท่านดูตรงนี้นะเอาแค่เอาวันที่8ตุลาคมนะครับเห็นตรงนี้ไหมครับนี่คืออเมริกากลางไปทางคิวบานั่นเนี่ยร่องความกดอากาศนะครับเนี่ยไปถึงคิวบาตรงนี้ใช่ไหมอเมริกาใต้กันเหนือนี่พวกอิสราเอลพวกปานามาเนี่ยลงมาตรงนี้เห็นไหมฮะเนี่ยดูตามเมาส์นะครับเนี่ยร่องความกดอากาศต่ำมันยาวลงมาครับถึงออสเตรเลียครับตรงนี้นะถึงประมาณบิสเบนออสเตรเลียนะครับลงมาด้านล่างเห็นไหมครับเนี่ยนะครับนั่นที่นิวเซาเวลใช่ไหมฮะนะแล้วก็ผ่านมาที่นอร์ทเทิร์นเทอร์รี่นะครับแล้วก็มาที่เวสเทิร์นออสเตรเลียอุ้ยอุ้ยไปดูบุกขึ้นไปด้านบนนะครับฮาวิอินเดียนะครับเนี่ยขึ้นไปด้านบนเนี่ยทางด้านซันโตกาเซียนะครับก็ลงมาด้านล่างลากไปปั๊บเนี่ยทางเหนือของมาดากัสการ์นะครับมาที่แอฟริกานะครับเนี่ยลงตรงนี้ดีๆนะครับเนี่ยผมจับได้วันนี้ครับลงถึงแอนตาร์กติกานะครับแล้วก็ขึ้นมาโผล่ทีนึงเนี่ยยาไปนี่ครับเนี่ยโทษนะครับยาไปเลยเนี่ยขึ้นมาปั๊บนี่นะเนี่ยครับมันมาถึงตรงนี้เลยเนี่ยนี่คือแอฟริกานะครับเนี่ยไปอเมริกาด้วยนะครับเนี่ยมาตะวันออสเตรเลียเนี่ยมาตรงนี้เลยเส้นนี้นี่เห็นมั้ยไปถึงอัฟกานิสถานนะครับอัฟกานิสถานครอบคลุมถึงอิหร่านของอิรักนะครับครอบคลุมถึงนักจาอัซเซอร์ไบจานเขตรัสเซียเก่านะครับเนี่ยแล้วก็มาที่ทางปากีสถานมาทางแคชเมียร์อินเดียนะครับอินเดียไหมมาทางทิมาลายานะครับเนี่ยเข้ามาที่พม่ามาที่คาชินเนี่ยไปถึง12ปันนานะครับลงมาทางนี้ครับทางลาวทางเวียดนามนะครับทางฮานอยแล้วก็ไปเนี่ยครับมันยาวขนาดเนี้ยนะครับมันดึงความชื้นดึงมาเป็นแคนเนลแคนเนลคือคลื่นนะครับเนี่ยแต่ถ้าดูตรงนี้นะครับเนี่ยแถวเนี้ยมันจะมาเป็นระลอกเลยนะครับไอ้ตรงนี้ก็ความเร็วแรงขึ้นนะครับแต่ว่าทางซีกโลกใต้มันหนุนส่งกันไปเนี่ยความกดอากาศต่ำตรงนี้นะครับอยู่ที่ระหว่างสิงคโปร์บอร์เนียวนะครับแล้วก็สวาสุมาตราอีก1กลุ่มตรงนี้อีก1กลุ่มเนี่ยความกดอากาศต่ำแอฟริกาอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเลยเนี่ยลากยาวเลยนะครับด้านบนด้วยลากยาวเลยอันนี้แค่กลุ่มล่างนะกลุ่มบนต่างหากไม่เกี่ยวกันนั้นเนี่ยลากยาวมางั้นตรงนี้แสดงว่าพายุหรือลมความชื้นเนี่ยเกิดมาจากอเมริกากลางนะครับเนี่ยปริมาณเม็กซิโกเนี่ยแล้วก็ไหลมาเป็นแนวคลื่นขนาดนี้โดยที่มีซีกโลกใต้ลมนะครับขึ้นมาเสริมด้วยนะนี่คือลมที่มาจากแอตแลนติกานะครับเนี่ยผ่านทางด้านตะวันตกออสเตรเลียขึ้นมานะฮะบริเวณนี้เสร็จปั๊บประมาณซานโตกาเซียแล้วก็วกกลับมานะครับเข้าหาทางด้านอาเจเนี่ยแล้วมาข้ามอ่าวไทยมาเนี่ยผมอีกครั้งนึงนะครับท่านดูตรงนี้นะผมก็ว่าถ้าชี้จะบังดูการเคลื่อนที่ระลอกของเมฆความกดอากาศดูดีนะครับเนี่ยร่องของอากาศลมมาเรื่อยๆจากขวามาซ้ายแล้วมีล่างขึ้นบนด้วยเป็นการเคลื่อนตัวนะจากขวามาซ้ายเนี่ยเป็นระลอกเป็นเกลียวเลยนะ Location in your proximity Northern Sumatra Indonesia plus minus magnitude 2.811 minutes ago เมื่อกี้ก็มีที่ชาวเทือกสุมาตรานี่มาทักสุมาตรานะครับก็ลึก10กิโลเมตรนะครับปากปัว5กิโลเมตรเซาเทิร์นสุมาตรานะครับตรงนั้นกี่กิโลเอ่ยเซาสุมาตรา10กิโลเมตรเป็นทะเลเห็นไหมครับว่ามันมาเป็นระลอกเห็นไหมเนี่ยมาเป็นระลอกแบบนี้มา
ความกดอากาศไม่เคยแบบยาวขนาดนี้มาก่อนเลยนะครับนี่ยาวมากๆเลยนี่ก็มวลก้อนใหญ่ใช่ไหมกดอากาศต่ำก้อนใหญ่ใช่ไหมนี่คือก้อนใหญ่ L นะครับเนี่ยยืดถดยืดถดนี่หนึ่งก้อนนี่สองก้อนดึงไปดึงมาก็มาแถวๆนี้ครับน้ำตกใต้เขื่อนเยอะนะครับเขื่อนเจ้าพระยาก็ต้องปล่อยน้ำเยอะมีเพชรบูรณ์มาเยอะลพบุรีมาเยอะเดี๋ยวแม่น้ำป่าสักก็ต้องปล่อยน้ำเยอะเหมือนกันนะครับต้องรีบระบายน้ำเพราะว่าเขื่อนป่าสักโรสิตนี่ยิ่งได้มันก็เป็นเลวี่เป็นแนวฝายขนาดใหญ่กั้นน้ำมากกว่านะครับเขื่อนเจ้าพระยาต้องปล่อยน้ำเขื่อนป่าสักก็ต้องปล่อยน้ำเพราะว่าปริมาณฝนที่ตกมาตรงนี้เยอะงั้นกรุงเทพมหานครต้องรับน้ำนะครับทุกประการต้องรับน้ำนี่ไหมณจุดนี้มันตรงนี้ไอ้มาฝนตกหนักนะครับนี่นครสวรรค์ตรงนี้นะครับก็มาทางด้านนะครับทางด้านนี่พิจิตรชัยภูมิชัยภูมิฝนตกเยอะนะครับเดี๋ยวขึ้นที่ตรงนี้ปั๊บก็มาแถวนี่ไอ้มาเกิดป่าสักอุทยานนะครับมาทางด้านเพชรบูรณ์ลพบุรีงั้นเดี๋ยวแม่น้ำป่าสักต้องมีน้ำเยอะเมื่อน้ำเยอะปั๊บต้องเร่งระบายน้ำเขื่อนถ้าอยากต้องเร่งระบายน้ำเพราะตรงนี้มีโอกาสที่จะไปตกเนื้อเขื่อนเยอะนะครับแต่ดูแล้วแต่ก็ยังตกใต้เศรษฐกิจอยู่ดีนะครับเยอะมากกว่าตกใต้ภูมิพลเยอะมากกว่าเพราะอุ้มผางนี่อยู่ใต้ภูมิพลนะอุ้มผางก็ตกเยอะฝนตกหนักมีอ่อมก้อยก็เติมได้ทางดอยเต่านะครับนิดหน่อยเมื่อฝนตกใต้เขื่อนเยอะนะครับแล้วก็แต่ละจังหวัดนะครับก็พยายามทำกำแพงเขื่อนนะครับตรงแนวแม่น้ำนะครับเมื่อทำกำแพงเสร็จแล้วปั๊บน้ำจะไหลลงถูกข้างล่างอย่างเดียวเลยด้วยความรวดเร็วครับงั้นน้ำทุกอย่างถูกบายพาสจากสุโขทัยจากพิษณุโลกจากนครสวรรค์นะครับมหาชัยนาทถูกไหมครับน้ำไปท่วมทุ่งไม่ได้วันที่1ฝนก็เยอะกระจายทุกพื้นที่มาขึ้นมาที่2ณตรงนี้นะครับยังไม่มีฝนตก3วัน3คืนนะเดือนตุลาคมเนี่ยเสียงมีคนโพสต์ว่าถ้าฝนตก7วัน7คืนก็ให้หนีหลบภัยผมว่าแค่3วันพอนะครับอย่าคอยถึง7วันนะในเขตกรุงเทพมหานครภาคกลางปริมณฑลนะครับที่เคยน้ำอยู่แล้วปฐุมธานีนครนนทบุรีนครปฐมบางเลนนะครับฝนตกติดต่อกัน3วันท่านก็รู้ตัวแล้วว่าบ้านท่านอยู่ได้แค่ไหนนะครับวันที่4ตุลาคมนะฮะแล้วมีฝนต่อมาเนี่ยวันที่4ตุลาคมตกเยอะ5ตุลาคมนะครับต่อเนื่องมาฝนเรื่อยๆนะครับขอบคุณพระอาจารย์รัตน์นะครับที่เรื่องของกล้องแล้วก็เรื่องของไมโครโฟนนะครับที่ได้เสียงดีเพราะว่าท่านช่วยจากมานะครับ6ตุลาก็มีต่อเรื่อยๆ7ตุลานะครับดูเรื่องความกดอากาศนะครับ1ถึง2เนี่ย1 0ถึง2เนี่ย1 0เนี่ยขึ้นลงๆเนี่ยไปอันดามันมั่งนะครับไปทางจีนมั่งไปทางเวียดนามมั่งลงมาแล้วนะปัดไปปัดมา1 0ถึง0ความเย็นมีความกดอากาศต่ำมาตรงๆมาที่8 1ลูกนะร่องกดอากาศไม่ตัดขวางก็ตัดเฉียงตรง1016 1010 1010 12ขึ้นมาข้างบนนี่08นะครับ108ตรงนี้ก็ฝนตกณวันที่8นะครับเส้นที่1008อยู่แนวนี้เนี่ยเราอยู่ใน1008น้ำนั่นเลยท่านดูลมนะครับที่ลมที่มาจากทางใต้นะครับบอกว่ามาจากซีกโลกใต้เนี่ยที่ผ่านเกาะบอร์เนียวมาใช่ไหมครับบอร์เนียวมาสุมาตรามาเข้าตรงนี้ครับนั่นเข้าอ่าวไทยขึ้นไปด้านบนนะครับกระแสลมมันผลเยอะตอนนี้ครับที่บอกว่าดวงอาทิตย์นะครับน่าจะหมดสิทธิ์ระเบิดเถิดเทิงเยอะต้องว่าเพราะประมาณนั้นนะครับเพราะตอนนี้นะครับพลังงานของ3105 3107นี่ไม่เยอะนะครับ3110นี่พอแล้วแล้วมีที่3111เข้ามาแทนที่หมายถึงจุดนี้ครับ
ฟาไซด์นะครับจะมีเข้ามาตัวหนึ่งนั้นเมื่อมีการระเบิดน้อยลงนะครับมันก็ทำให้คอสมิกเรย์เข้าลูกได้มากขึ้นเมื่อคอสมิกเข้าลูกได้มากขึ้นปั๊บมันก็มีผลครับทำให้เกิดฝนตกใหญ่ๆเลยนะครับแล้ววันที่1ตุลาคมนี้นาซาคาดว่าหลุมดำ2หลุมนี้ครับจะมีลมสุริยะมาประทับโลกน่าเกิดพายุสนามแม่เหล็กนะครับนี่เป็นไบสปอตนะครับแต่ไม่ได้ปล่อย CME มาเนี่ยยานอวกาศนะครับสเปซคราฟต์ถูกการกระแทกของคอสมิกเรย์งั้นตรงนี้ครับวันนี้วันที่27 28ก็จะมาถึงโลก30 28 63วันที่1นะครับ1กับ2งั้นอันเนี้ยโดนลบตรงๆแน่นอนนะครับจากหลุมดำ2หลุมนี้เมื่อมาโดนลบปั๊บเดี๋ยวดูว่าอะไรจะเกิดขึ้นวันที่1ตุลาคมนะครับแต่ที่แน่ครับส่วนหนึ่งเพิ่มน้ำแน่นอนหลุมยุบดวงอาทิตย์ยังมีอยู่เหมือนเดิมนะครับหลุมยุบเห็นไหมยังมีอยู่ตลอดเลยนะครับนี่ครับวันที่30นะครับเกิด G1 วันที่1ตุลาเกิด G2 และพรุ่งนี้นะครับอาจจะมีนะครับพายุสนามแม่เหล็กที่ขั้วโลกนะครับระดับ G1 แล้วก็วันที่1 G2 การระเบิดยังมีอย่างต่อเนื่องนักตรงนี้บอกมีโปรตอน 10% แต่ผมยังไม่เห็นจุดดับจุดไหนที่มีระเบิดเทนคลาสได้นะครับ Xfair มีกว่า 5% Mfair 5% งั้นโอกาสเกิด Mfair มีแต่ว่า Mfair ที่เกิดมาณจุดนี้ก็ไม่น่าที่จะจุดดับ3107 3105หรือ3110เพราะว่าดูพลังงานได้เป็นเบต้านะครับจากเบต้าจากเดลต้ามาเป็นเบต้ากับอัลฟา2อย่างแต่อย่างที่บอกครับไม่มีอะไรแน่นอนนะที่ไปนี้ตรงนี้จะเข้ามาเหมือนกันนะครับ3098จะวกกลับมาแน่เป็น3112นะครับตรงนี้วกกลับมาไม่สูง4-5กว่าเห็นดูกราฟต่างๆมาดูเรื่องของตอนโดนเผาระเบิดดีกว่านะครับเห็นไหมช่วงรุนแรงนะครับมันแถวๆเนี้ยแถวๆอินเดียมาอินเดียจะเจอเยอะๆหน่อยเนี่ยเป็นเกือบประจำเลยก็ว่าได้นะครับงั้นตรงเนี้ยมันต้องมีความเชื่อมต่อระหว่างใต้โลกกับอวกาศด้วยนะครับนะลูกใหญ่ตลอดเวลามาเพราะว่ากว่าเห็นมีระเบิดย่อยๆนะครับเห็นไหมย่อยๆนะครับมีย่อยๆตามกันนี่เห็นไหมนี่หนึ่งลูกย่อยๆแล้วกระแทกมาไปนั้นความมันจะเถียนนะครับคงจะเยอะมากเลยนะครับด้านหลังก็ยังมีอยู่นะครับตลอดเวลาเนทิตี้เยอะนะครับด้านหลังมีพลังงานอยู่อย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องหุ้นในโคใต้นะครับเข้ามาน้อยการเปลี่ยนตัวน้อยนะครับการระเบิดก็เห็นเห็นอยู่ที่ว่าตัวด้านบนที่ว่า3098จะเข้ามากับคอสมิกเรย์ปะทะเยอะพอสมควรเป็นดันเบลนะครับหดตัวมาใกล้กับวงจรของดาวเทียมนะครับโลกเราหรือยานของกัสเปอร์คาร์นะครับด้านหลังเนี่ยนะฮะมีเข้ามาเยอะพลังงานกับตัววุ่นวายระเบิดจากด้านหลังทั้งกราฟบนและกราฟล่างดูสถานะแม่เหล็กโลกครับการผันผวนการแปรปรวนนะครับเยอะไปหมดโดยเฉพาะที่ลงใต้ดูตรงนี้ครับนะลักษณะแปลกๆเหมือนเขาพอกได้นะครับขึ้นไปเนี่ยเหมือนพวกซาตานพวกอะไรที่เขาว่ากันไว้จตุอาชาดูชัดๆนะฮะที่ลบหรือที่ลบใต้นี่คือเส้นนะครับเส้นแนวสนามแม่เหล็กที่โคลกเหนือและโคลกใต้ถึงการบิดเบนบิดเบี้ยวแล้วก็มีการจะแตกตัวออกมาหลายอย่างอิทธิพลนะครับจากดวงดาว
จากพลังงานนอกโลกเยอะจริงตรงนี้ดูหลงค่าไฟฟ้า electric fuelท่านเห็นความชัดเจนนะครับว่าเป็นแบบนี้นะครับก็อย่าลืมรายงานนะครับสภาพอากาศนะครับที่ท่านอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับช่วยส่งมาด้วยคอสมิกเดย์นะครับยังเยอะอยู่ชูมันเดทโทนแนนความถี่โลกเห็นไหมครับต่ำนะครับนี่ 9.6 ที่2นี่เกิน2หน่อยเดียวเห็นไหมครับก็ประมาณ 3-4 ถือว่าต่ำนะฮะเนี่ยต่ำกระตุกลมพายุรุนแรงเจ็ตสตรีมรุนแรงลมหัวไม่ทวนทุ่นไม่มีกระเพื่อมนะครับทุ่นไม่มีกระเพื่อมปกตินะไม่มีข้อมูลอะไรทั้งสิ้นอันนี้ไหวทั่วไปนะครับเดี๋ยวผมจะหากราฟตัวดีๆมาให้ท่านดูเรื่องของฝนของน้ำนะยังเยอะอยู่เนี่ยน้ำมาเยอะนี่เคยมาทางขวามืออย่างลูกใช่ไหมน้ำมาเยอะเห็นน้ำจากทางด้านใต้ด้วยนะครับที่ผมบอกว่าจากเนี่ยก่อตัวสัญญกตาเซียนะครับมาหาสุมาตรานะครับแล้วก็มาวกเข้าหัวอาเจเข้ามาที่เบงกอลเข้าที่อันดามันนะกำลังมาอีกเหมือนกันเฟซไปหนึ่งครั้งที่ดูเมื่อตอนเย็นครับ มืดแล้วนะครับไม่เห็นแล้วระดับน้ำดูตรงนี้ครับนี่นะครับเขื่อนแม่งัดขึ้นมาเป็น86นะครับเยอะเขื่อนภูมิพล70นะครับเขื่อนเพชรกิจ65ถือว่ารับน้ำได้อยู่เยอะนะครับเขื่อนแม่กวง81งั้นแม่กวงแม่งัดนี่คงต้องปล่อยน้ำให้อยู่ต่ำกว่า80นะครับจิวคอมา90สูงเกินไปนะครับแควน้อย81โอ้โหน่าดูแม่มอก105นะครับ105คือมันล้นแล้วนะครับเกินขีดความสามารถเกินเซฟตี้แฟกเตอร์แล้วภาคตะวันออกครับลำปา80ใหญ่เกินนี้นะครับลำตะคอง84ลำตะคองถือว่าเยอะนะครับที่บอกว่าน้ำจากเขาใหญ่น้ำจากหมูสีนะลงไปแน่นอนนะครับก็ดูข่าวนะปากช่องน่าจะท่วมหนักด้วยนะครับเนี่ยลำตะคอง84แล้วลำพระเพลิง80ก็ถือว่าอันตรายสำหรับผมนะครับเพราะว่าจะมีฝนมาเพิ่มเติมเรื่อยๆงั้นทุกเขื่อนไม่ควรเกิน75 70กำลังดีนะครับแล้วไปกักประมาณสิ้นเดือนตุลาให้ได้ 80% 80% ไม่เป็นไรครับเขื่อนน้ำอุ่น75นะครับมาเขื่อนบุรัด88โอ้เยอะนะครับเขื่อนบุรัดปกติน้อยมากนี่ขึ้นมา88ถือว่าเยอะมากๆนะครับปกติไม่ค่อยมีน้ำจะแห้งๆคุณจุฬาพรเขื่อนทินทอน91เยอะเกินไปนะครับต้องปล่อยน้ำแน่นอนเขื่อนจุฬาพร88ถือว่าเยอะนะครับห้วยหลวง83ลำนางรอง76โอ้เยอะครับมูลบน78นะครับน้ำพุ่ง50ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวน้ำมาเยอะน้ำพุ่งแน่นอนนะครับลำแซก78ก็รับน้ำได้น้ำมาเยอะครับมาดูตรงนี้ครับเกินป่าสักจาก 40-60% นะครับน้ำขึ้นมาถือว่าเยอะนะครับจาก 40-60 ต้องเร่งระบายกระเสีย84สูงมากไปทับเสลา88สูงครับสูงชัพยาปล่อยน้ำมาเยอะภาคตะวันตกศรีนครินทร์82ขึ้นแล้วนะครับพิชัยลงกร67รับน้ำได้อยู่แล้วเขื่อนเขาแหลมตะวันออกบางพระ97หนองปลาไหล92อันตรายมากๆนะครับศรียัต79นะครับคุณด่านประการชน92น้ำท่วมฉะเชิงเทราแน่นะครับต้องปล่อยน้ำระบายน้ำเยอะประแส87ฟิลิปปินส์เดชา86ก็เห็นนะครับนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีเตรียมตัวรับน้ำต้องปล่อยภาคใต้ถือว่าใช้ได้อยู่ครับโอที่แก่งกระจาย63ปราณบุรี56นะครับราชประภาสุราษฎร์ธานี61บางนา47นะครับรับน้ำได้เยอะดีมีน้ำเข้ามาแน่นอนณจุดนี้นะครับทางนาซาเนี่ยก็ให้ไปจับที่จูปิเตอร์เนี่ยไปเจอน้ำนะครับเจอน้ำที่ไหนนะที่ดวงจันทร์ลืมชื่อแล้วเนี่ยป้าทุกอย่างนะครับเนี่ยสิ่งที่สามารถอยู่ได้ก็ไม่ว่ากัน
ปไกลเหลือเกินนะจูปิเตอร์จาก Facebook นะครับที่ลงไว้เดี๋ยวจะไม่มีหรือเปล่าเรื่องของการเมืองนะครับตอนนี้อเมริกาเดินเกมดักกดดันไทยแต่เพราะว่าต้องการจะทำสงครามกับรัสเซียสงครามเกิดขึ้นแน่นอนนะครับรัสเซียแล้วก็จีนก็พยายามกดดันล้มรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะครับตั้งแต่ที่เดือนมีนาคมจนถึงการเลือกตั้งเนี่ยเพราะว่าต้องใช้อุตภเปานะครับเป็นฐานการทหารอุตภเปาดอนธานีตราคีนะครับโคราชก็เท่าไหร่เน้นที่อุตภเปานะครับดอนธานีแค่ธรรมศูนย์แล้วก็มาที่ตราคีส่วนเชียงใหม่เตรียมตัวนะถ้าเกิดมีปัญหากับจีนรัสเซียเชียงใหม่เตรียมตัวนะเพราะว่ารับรองได้ว่าเป็นสนามที่ปะทะกันหลายๆอย่างนะครับระหว่างทั้งสายลับจีนสายลับอเมริกาทั้งเรื่องของการเป็นเป้าในการโจมตีน้ำท่วมอุบลกระโดดมาลอยคอสูงมากเลยตรงนี้มีเตอร์เมสโครเซตอัพพอร์ตผมดูมานะครับที่เขาลงเรื่องของชนกบาทเนี่ยมันไม่รู้ที่ผมว่ามันอุกกาบาตมันนิ่งมันไม่มีการไหวทั้งอย่างเลยเนี่ยมันก็แปลกๆนะครับแล้วก็กล้องที่จับได้มันเหมือนมีแสงมากเกินไปนะครับท่านดูนะครับภาพมันชัดไปไหมเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีขยับซ้ายขยับขวาเนี่ย อันนี้มันโคจรหมุนอยู่ Oh my goodness แสงมันจากไหน Wow 4 3 2 1ตรงนี้ครับนะครับผมอยากจะจับผิดว่าถ้าเป็นสัญญาณที่มาจากจริงๆนี่นะครับมันจะไม่เป็นจอแดงแบบนี้นะครับมันจะเป็นภาพเส้นๆเนี่ยเวลาท่านเปิดทีวีเป็นภาพลมไหมครับเป็นฟี่ๆออกมาเนี่ยอันนี้อยู่ว่ามันตัดทึบเป็นสีแดงเลยมันแปลกๆนะครับสัญญาณขาดมันก็ไม่ใช่ไม่ขาดแบบนี้งั้นถ้าเป็นการถ่ายทอดสดจากกล้องนะครับจากตัวดาร์ทที่พุ่งเข้าชนเนี่ยนะครับสัญญาณมันต้องขาดเหมือนทีวีใช่ไหมครับทีวีเวลามีคลื่นแทรกเนี่ยมันจะมีแบบเส้นๆฟีตรงนี้ก่อนจะขาดหายไปนี่มันสีแดงเลยเนี่ยผมก็ไม่รู้นะผมมองแล้วมันก็มัน มันไม่น่าจะหนึ่งสองอันนี้ครับไม่มีการเคลื่อนที่มันนิ่งมากเลยนะครับมันนิ่งมากเลยว่าถ้าเศษตรงนี้มันจะโคจรรอบตัวแม่มันเมื่อมันโคจรรอบตัวแม่ปั๊บต้องมีการเคลื่อนไหวใช่ไหมครับต้องมีแสงเงาแต่นานๆนี่แบบเหมือนกับว่ามีแสงมันพอดีเป๊ะเลยนะตั้งแต่ก่อนเข้าถึงตอนเข้าไปเนี่ยถ้าดูห่างๆไปแสงพอดีเป๊ะๆเลยเพราะมันนิ่งเหลือเกินผมไม่แน่ใจว่าเขาพยายามสื่ออะไรครับเนี่ยลักษณะหินแบบนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับคือที่บอกครับเราก็ไม่เคยเห็นมาก่อนแต่จากการทดสอบจากการดูมาเรียกว่าผมก็ต้องอยู่ในวงการวิทยาศาสตร์วงการยานอวกาศมาตั้งแต่อพอลโล11 11นะครับง่ายๆเนี่ยตั้งแต่ได้มาเนี่ยผมศึกษาชอบมากเลยดูบ่อยมากเลยเนี่ยงั้นการประทับแบบเนี้ยคลื่นสัญญาณมันต้องขาดแล้วก็มีแบบฟีดขึ้นมาก่อนที่นั้น
ไม่ใช่อยู่ปั๊บขึ้นแดงแสดงว่ามีการควบคุมจากวิชั่นคอนโทรลเลอร์คอนโทรลนะครับเห็นไหมแดงขึ้นมาไม่ควรเป็นแบบนี้ไม่รู้นะผมมองว่าอันนี้ไม่รู้ว่ามันไม่น่าใช่นะครับไม่ควรเป็นแบบนี้นี่เอียงนะน่าจะเป็นเอียงนะทำไมอีมองวังต้องไปอวกาศอย่างเดียวทำไมไม่อยู่บนโลกเราแสดงว่าโลกมีปัญหาจะอยู่ไม่ได้ใช่ไหมครับอุบลนะครับโนโรเนี่ยฝนตกน้ำท่วมเยอะเวียดนามใต้ฝุ่นปะทะมาดูคำถามนะครับคำถามคุณนันท์สวัสดีครับสระบุรีน้ำคงจะท่วมนะครับแต่คุณนันท์ช่วยลอกคลองระบายน้ำให้เร็วขึ้นนะครับคุณสมนิษฐ์นะครับคุณปัดคุณปริชาติคุณสุรเดชนะครับคุณจันทรัตน์คุณชูชีพคุณกนกนะครับคุณทิติรัตน์ยังคงร้อนแต่นี่ร้อนน้อยกว่านะครับวันนี้ฝนควรจะตกเบาๆก็ไม่ตกนะครับสันทรายเชียงรายก็ตกเหมือนกันคุณตุลเชษคุณนันทิกาพานก็ฝนไม่ตกนะครับคุณสุวิมลหลักสี่ไปปล่อยทั้งวันนะครับคุณนัทนันจากพิจิตรโลกฝนยังไม่แตกครับนะครับคุณตินภัทรนะครับไซน้อยยังไม่ตกแต่อากาศเย็นคุณธีรพงศ์นะครับคุณกฤษดานะครับอบอ้าวที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายคุณเจริญวิทย์เชียงใหม่อากาศร้อนมีลมตลอดครับคุณจักรกฤษอุบลน้ำท่วมหนักมากเลยนะครับคุณสายพินจากบางแคนะครับเช้าฝนพรำพรำไปปล่อยไม่หนักแต่สายตกภูมิ21องศาโอถือว่าอากาศเย็นนะครับฝนเกิดเล็กน้อย6โมงเย็นฝนไม่ตกอุณหภูมิ28องศาโอถือว่าเย็นคุณชิดนะครับคุณธนาอุบลตอนนี้ฝนไปแล้วอากาศสงบนิ่งอยู่คุณปัดสงขลาลมแรงอากาศเย็นคุณเต็มจันทร์อ่างทองฝนตกแล้วคุณชิดร้องความไม่มีฝนคุณอ้อนยอมฝนกำลังตกนะครับจันทบุรีท่าใหม่ฝนตกตอนทุ่มครึ่งคุณธุริยาคุณน้ำหมึกนะคุณนายวินีเขาคอตกไปปล่อยนะครับพระแพทย์เสียงชันนะครับพระคุณท่านก็ที่เมืองการลมมาใบตนออกฟ้าขึ้นทั้งวันฝนนิดๆหน่อยๆเป็นครั้งคราวนะครับคุณพรทิพย์นครสวรรค์ตกทั้งวันเลยค่ะนะครับเดือนตุลาน่าจะมากกว่าแม่น้ำมากกว่าแน่นอนครับผมยืนยันว่าตุลาเนี่ยหนักกว่านะครับตุลานี่หนักกว่าเพราะดูจากร่องมวลอากาศทั่วโลกแล้วที่ผมบอกมาครับว่ามวลน้ำเนี่ยมันกินพื้นที่กว้างขนาดนี้ไม่เคยนี้มาก่อนนะครับงานการดึงน้ำมาบริเวณนี้นะครับเยอะมากๆความกดอากาศต่ำดูนี่คือน้ำวันที่8คืนที่8ต่อ9ตุลาคมเนี่ยครับถ้าดูตัวร่องใหญ่นะครับเนี่ยร่องใหญ่มาปั๊บเนี่ยฮะมันเข้าอเมริกากลางไปนะครับโทษนะครับเนี่ยข้ามนะครับเนี่ยข้ามแอตแลนติกครับข้ามแอตแลนติกมหาเนี่ยแอฟริกานะครับเดี๋ยวผมไล่เต้นก่อนแอฟริกาเนี่ยขึ้นได้แบบเนี้ยดูดิฮะงั้นมันใหญ่มันใหญ่แล้วมันยาวโอ้โหมันครอบคลุมเรียกว่าที่มันทั่วโลกครับนะครับไม่เคยเกิดร่องความกดอากาศนี้มาก่อนเลยแล้วก็มันหนักที่โลกเหนือเป็นหลักนะครับเพราะว่าที่โลกใต้ไม่ค่อยเท่าไหร่ไม่ต่ำนะแต่ที่โลกเหนือประมาณ20องศาเหนือที่โลกใต้ประมาณที่50องศาใต้งั้นดูที่โลกเหนือเป็นหลักแล้วก็ดึงน้ำมาเยอะที่บอกว่างั้นเดือนตุลาคมฝนน่าจะหนักท่านจะบอกว่ามันก็ดึงมานะครับตั้งแต่แอฟริกาเนี่ยแอฟริกาดึงนะแอตแลนติกเนี่ยนะฮะตรงเนี้ยก็บอกว่าจะเป็นขั้วโลกอยู่แล้วนะครับน่าเป็นขั้วโลกใต้นะครับความเย็นมาดึงมาน้ำตอดมาข้ามอเมริกาใต้อเมริกากลางมาเห็นไหมแอตแลนติกแปซิฟิกเนี่ยจนถึงทะเลจีนใต้ถึงบ้านเรางั้นเห็นความชื้นเห็นมวลน้ำเห็นแนวอากาศเห็นแนวเส้นแล้วเนี่ยมันก็ชี้ชัดว่านะครับชี้ชัดว่า
ความเย็นความชื้นกระทั่งตัวลมบนลมล่างที่ดึงมาปั๊บเนี่ยมันจะพาน้ำมาอย่างเดียวเลยครับจากตรงนี้ลมด้านบนนะครับมาจากขั้วโลกเหนือปั๊บนี่ตัวนี้เป็นไงฮะนี่คือแนวหิมาลัยถูกไหมฮะความชื้นน้ำแข็งนั่นเลยนะฮะนะครับมาปั๊บมาลงทะเลจีนใต้ใกล้ๆฟอร์โมซาลงมาด้านนี้นี่คือลมบนสุดด้านบนครับบางส่วนใช่ไหมเข้าที่ไหหลำนะเข้าดานังเข้าไปฮานอยผ่านมาที่นะครับวังเวียงมาที่ทุ่งไหหินนะครับลงมาเข้าทางเวียงจันทร์ด้วยเข้าทางสกลนครนครพนมซีโลกเหนือลมป่วนนะครับและส่วนมากลงมาทางนี้ครับใช่ไหมทางเอเชียใต้เอเชียมาสวีเดนเซียทางซีโลกใต้ท่านก็ดูครับเนี่ยนะฮะขึ้นถึงออสเตรเลียการทวีปออสเตรเลียเห็นไหมบริเวณนี้เวสเทิร์นออสเตรเลียนอร์ทเทิร์นทอรีอันนี้คือเกาะสุมาตรานะครับเนี่ยเข้ามาใกล้มากๆเลยงั้นที่มองดูก็คือมองเห็นความชื้นมองเห็นน้ำเห็นกระแสลมก็คือน้ำครับสำคัญคือคอสมิกเรย์เข้ามาได้เยอะเพราะดวงอาทิตย์อ่อนแอลงพลังงานด้านหลังด้านหน้าไม่เท่าไหร่ข้างหลังนี่มาเยอะก็มีฝนเหมือนเดิมฝนเยอะเดือนตุลาคมนี้นะครับพิษหลายอย่างจะออกมาเยอะเนื่องจากว่าตัวของอเมริกาเองก็พยายามทำสงครามกับรัสเซียพยายามช่วงชิงนะครับช่วงชิงนะการเป็นตำรวจโลกนะครับซึ่งถือว่าอันตรายอย่างใหญ่หลวงเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับการที่ท่อแก๊สระเบิดเนี่ยอย่างที่หลายๆคนฟันธงนะครับว่าเกิดการก่อวิทยาศกรรมนะครับรัสเซียก็จับได้แล้วว่ามีหน่วยรบพิเศษนะครับเข้าไปวางระเบิดท่อแก๊สนะครับเพื่อไม่ให้เยอรมันสามารถซื้อแก๊สจากรัสเซียได้อย่างต่อเนื่องเล่นกันแบบนี้เลยครับนะครับงั้นเมื่อเยอรมันไม่สามารถพึ่งรัสเซียได้แล้วเยอรมันก็สามารถประกาศสงครามกับรัสเซียได้ต้องการดึงเยอรมันเป็นแนวร่วมรบกับตัวเองเท่านั้นเองอันตรายมากๆครับวันเสาร์นี้1ตุลาแล้วนะครับตุลานี้น่าจะเป็นแต่ละเรื่องตายเยอะนะครับก็รักษาตัวให้ดีๆนะครับตัดรายจ่ายฟุ่มเฟือยทิ้งไปให้หมดทุกอย่างที่ไม่จะเป็นตัดทิ้งไปเลยเก็บเงินอย่างเดียวซื้อทองได้ซื้อทองครับซื้อทองได้ซื้อทองเรื่องของปัญหา8ปีอย่างที่บอกครับในแง่กฎหมายเนี่ยถ้าเอากฎหมายจริงจังนะครับกฎหมายจะเขียนเอื้อลุงตู่ก็ว่ากันไปไม่ว่ากันนะแล้วทำไมทักษิณมีการเอื้อเหมือนกันงั้นถ้าว่าตามกฎหมายปั๊บเนี่ยต้องนับแต่ปี62แต่ก็ไม่รู้ว่าการเมืองกดดันขนาดไหนเพราะอเมริกากับอังกฤษต้องการทำสงครามกับจีนกับรัสเซียเท่านั้นเองต้องใช้ฐานทัพอุตภาใช้ตาครีใช้ลามาสูนเราแก้ไม่ได้นะครับแต่เราสามารถช่วยตัวเองได้นะครับตุนอาหารน้ำยาดีๆนะครับคุณลูกปองกุดชุมฝนไม่แรงนะครับวันนี้ทองขึ้น300บาทนะคุณนายวิริบอกมานะครับกุดชุมฝนไม่แรงปัญหาที่ผมบอกว่าคือว่าฝนนะครับเคลื่อนที่ช้ามากเนี่ยมาดูประเทศเราณตอนนี้อยู่ในชัยภูมิการเคลื่อนตัวมาดูที่ลมความเร็วลมเช็คตรงนี้หน่อยหนึ่ง0กิโลนะครับน่าเป็นจุดกลางของพายุ8น็อตคูณ 1.8 7น็อต7น็อตมาดูกัสวิน
ลมกันโชค20น็อตนะครับทางด้านสุรินทร์14นะครับอุบล15เนี่ยครับตรงกลางประมาณตรงนี้นะครับคือลมที่หมุนๆเนี่ยความเร็วประมาณ50 60 60เนี่ยนี่ในเป็นตาพายุแต่ว่าการเคลื่อนตัวมันเคลื่อนช้าพอมันเคลื่อนช้าปั๊บฝนตกพรำๆฝนตกเบาๆแต่มันตกนานนะครับมันตกนานตกนานน้ำก็สะสมเยอะแน่นอนนะตรงนี้เห็นลมใช่ไหมครับจากอันดามันมาเห็นไหมจากเครื่องใต้ขึ้นมาผ่านหัวอาเจเข้ามาด้านเนี่ยระนองพังงาเข้าอ่าวไทยนะครับข้ามไปปั๊บส่วนหนึ่งขึ้นไปเติมด้านบนเห็นไหมฮะเข้าไปที่เกาะไหหลำนะครับไปทางฮานอยเนี่ยเนี่ยไปทางเวขึ้นด้านบนก็วกมาด้านล่างนี่ก็เป็นม้วนตัวตรงนี้นี่ข้อมูลอากาศต่ำคุมบริเวณนี้เลยตัวใหญ่คุมไปด้านนู้นฝนสะสมเยอะดูดีนะครับณตอนนี้นะครับที่ผมเห็นมาเนี่ยผมมองว่าปริมาณฝนปริมาณน้ำเนี่ยนะครับมันจะไปต่อเนื่องถึง10มกราคมนั่นแหละครับนะครับงั้นหน่วยกู้ภัยต่างๆต้องเตรียมความพร้อมนะครับวิทยุ VR นะครับระดมพลให้เต็มที่เพราะว่ามันต้องใช้เยอะแล้วก็เรื่องของรถ 4Wheel นะครับอย่าลืมต่อท่อไอเสียให้เรียบร้อยน้ำเยอะครับมันหนักกว่า54นะที่ผมดูมาเนี่ยคือปี54นี่มันคนไม่ประมาทคือมันเจอเยอะไงแต่ตอนนี้คนประมาทดูจากแนวกระแสลมนะที่ผ่านมาดูนี่ก็ได้ครับมันดึงมาไกลมากเนี่ยนะท่านซีกโลกใต้ก็เยอะถูกไหมซีกโลกใต้เขาหน้าร้อนเนี่ยอากาศต่ำนี่ก็ต่ำเนี่ยเยอะไปหมดเลยนะครับกับคุณเจริญวิทย์เชียงใหม่ตอนเย็นวัดบัวลายถล่มอีกแล้วโอ้โหเชียงใหม่กำแพงประตูช้างเผือกก็ถล่มหนึ่งครั้งนี่ถนนบัวลายมันอยู่ทางด้านทิศตรงข้ามใช่ไหมตรงข้ามประตูช้างเผือกประตูช้างเผือกอยู่ทางด้านทิศเหนือบัวลายประตูเชียงใหม่ใช่ไหมครับวัดเจดีย์สิงห์สวรรค์ถนนบัวลายอยู่ตรงประตูเชียงใหม่ประตูเชียงใหม่อยู่ทิศใต้คุณบุญยกิจนะครับน้ำเยอะแต่ตอนนี้เห็นถือถึงพฤศจิกายนนะครับลอยกระทงนี่หนักแน่นอนนะครับเพราะว่าตุลาน้ำเยอะต่อเนื่องเดือนไหนผมว่าเรื่องของน้ำท่วมนะครับน่าจะเนี่ยตุลาพฤศจิกาถึงธันวานะครับน้ำท่วมนะครับคุณพิมมี่ตัวเมืองโคราชฝนตกหนักติดต่อกันเกือบ24ชั่วโมงแล้วรอบนอกตัวเมืองโคราชท่วมแล้วนะครับพอมาดูปั๊บน้ำมามันเยอะมากๆเลยความกดอากาศสูงนี่ก็มีมาด้วยนะครับแต่ลมแรงมากความกดอากาศต่ำมาเนี่ยมันไปหลายท้องที่พอมาเยอะปั๊บผมมีแต่น้ำอ่ะยิ่งดูไกลเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งน้ำมากเท่านั้นโดยเฉพาะถ้าเรามาดูตรงนี้ครับตรงว่าเอานี่เอเดนทันเดอร์เนี่ยชัดๆนะครับเพราะว่ามันได้ไกลให้สุดเนี่ยที่บอกว่านะครับมันกลับไปกลับมานะครับมาความชื้นจากไหนมาถ้าดูตรงนี้นะครับโอ้ความชื้นมาไกลนู่นครับตั้งแต่แอฟริกาได้หิมะตกมาแล้วก็ยาวมาดึงความชื้นมาตรงนี้ไม่ควรหิมะตกตอนนี้หิมะมาตกเร็วเกิดเหตุเนี่ยท่านเห็นร่องนี้ไหมครับสีฟ้าเนี่ยยาวเนี่ยถึงประเทศเราเนี่ยนึกภาพว่าพื้นที่คร่าวๆนะครับก็ประมาณ15,000 กิโลเมตรเนี่ยถ้าเกิดลมเคลื่อนที่มีความเร็วที่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงเอาการเคลื่อนตัวของนะไม่เอาลมหมุนนะเอาที่มันเคลื่อนตัวมาเนี่ยมันมายังต่อเนื่องจะตกเดือนไหนตกเยอะครับนะครับตกเยอะทีนี้พอดูตรงนี้ปั๊บเนี่ยแนวโน้มการก่อตัวเนี่ยอย่างว่าตอนนี้นะครับถ้าดูเนี่ยโอ้ยที่อเมริกาพายุเอียนนะมีความชื้นสูงนะครับแต่มันขึ้นบนไป
แต่ตัวแนวร่องความกดอากาศต่ำที่มันกินพื้นที่ตรงนี้ลงมาตรงนี้ด้วยเนี่ยมันบอกว่าถ้าเกิดอยู่ในมันร่องใหญ่มากมันเป็นร่องตัวแคบๆมันใหญ่มันมีแนวโน้มว่าจะดึงการเคลื่อนตัวนะครับจากตะวันออกไปตะวันตกเมื่อมีความชื้นเยอะนะครับมีความกว้างและมีจุดย่อยๆของความกดอากาศต่ำเนี่ยที่ชัดว่าเนี่ยต่อมาเนี่ยความรุนแรงของพายุมันต้องเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มขึ้นปั๊บนี่นะครับตอนนี้อย่างพายุเนี่ยนันตูผมเนี่ยมันขึ้นฝั่งนะครับเป็นไต้ฝุ่นใช่ไหมครับพอขึ้นฝั่งที่ดานังปั๊บนะครับก็เริ่มลดความเดือดร้อนจะลดอุบลราชธานีนะมาถึงอุบลนะครับก็ยังถือเป็นไต้ฝุ่นอยู่มาแล้วเป็นดีเพรสชั่นนะครับก็น่าจะวันพรุ่งนี้เป็นร่องความกดอากาศต่ำแต่ที่จะมาใหม่จากนี้ไปนะครับมันจะเป็นไต้ฝุ่นจะบอกว่าจุดศูนย์กลางไต้ฝุ่นเนี่ยอาจจะมาจบที่นครสวรรค์ลันตูเปลี่ยนจากไต้ฝุ่นเป็นดิเพรสชันเมื่อกระทบดานังเข้ามาทางแขวงสารวันถูกไหมครับแต่ที่เห็นเนี่ยนะครับมันจะทะลุมาเลยเราไม่เคยเจอพายุขึ้นบกนะครับทะลุทะลวงผ่านเวียดนามผ่านลาวมานานแล้วงั้นถ้ากลุ่มอากาศกลุ่มนี้นะครับที่ดูมานะครับที่มันเยอะมากแล้วมันถูกอัดถูกบีบตรงนี้ถูกบีบมาเรื่อยๆปั๊บเนี่ยฝนจะตกเยอะฝนตกเยอะปั๊บก็เห็นแต่น้ำท่วมณตอนนี้ช่วยกันลำบากต้องช่วยตัวเองนะครับช่วยตัวเองอย่างที่บอกครับเดี๋ยวตุลาคมนี้นะครับตรงนี้ฝนก็เริ่มเบาแล้วนะครับเดี๋ยวตุลาคมนี้ผมต้องดูการก่อสร้างเยอะเพราะว่าผมให้ท่านทุกอย่างจบในเดือนตุลาคมครับพี่กาธันวายนั่งหน้าจอสบายๆหน่อยหรือนั่งหน้าจอควบคุมดูรายละเอียดให้มันเยอะเพราะจริงๆแล้วนะครับเนี่ยจะบอกท่านว่าในเคสเนี่ยนะโทษนะครับแป๊บหนึ่งคือข้อมูลต้องคำนวณเยอะเนี่ยจริงๆปั๊บนะครับเนี่ยรายวันเนี่ยมันต้องคำนวณเยอะคือต้องคำนวณว่าตรงเนี้ยต้องดูลึกเข้าไปว่ามันจะเกิดหลุมดำเมื่อไหร่จะเกิดจุดดับเมื่อไหร่พูดนะครับเนี่ยแองสองต่างๆนะครับต้องดูว่าในการถ่ายภาพนะครับคือการถ่ายภาพไม่ใช่กล้องธรรมดาเป็นคลื่นยุคจับไปดวงอาทิตย์นะครับ5,000กิโลเมตร10,000กิโลเมตร20,000กิโลเมตร200,000กิโลเมตร500,000กิโลเมตร100,000กิโลเมตรเพื่อจะดูว่าข้างล่างเนี่ยนะครับมันจะมีการเกิดหลุมดำหรือเกิดจุดดับทรานสปอร์ตขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วจะวกกลับมาหาเราตอนไหนไอ้ตรงนั้นครับมันคือตัวที่จะบอกได้ว่าอีกกี่เดือนนะครับอีกกี่วันมันจะถึงแรงปะทะข้างใหญ่ดวงอาทิตย์หรือดวงอาทิตย์จะไม่มีแรงจะหมดแรงไปเนี่ยมันสำคัญงั้นแต่ละภาพแต่ละความถี่เนี่ยมันเจาะลึกเจาะลึกต่างกันผมต้องการนำมาดูตรงนี้ถ้าระเบิดจุดนี้แล้วองศาไปทางไหนกี่วันถึงดาวคานกี่วันถึงโลกกี่วันถึงดวงจันทร์ระเบิดจุดนี้ปั๊บกี่วันมันจะเวียงมาถึงเราเมื่อไหร่งั้นการคาดการณ์ที่แม่นยำก็ต้องนั่งดูเอกสารนั่งคำนวณเยอะๆงั้นตุลาคมนี้เป็นเดือนของการก่อสร้างนะครับเดือนการก่อสร้างก็หนักก่อสร้างส่วนก่อสร้างตัวใหญ่นะครับที่เป็นที่ปลูกพืชใต้ดินนะครับที่ทำเป็นโรงครัวทำแปรรูปสินค้าสารโลกเนี่ยเดี๋ยวก็มีคนช่วยคุมต่อไปทีหนึ่งแล้วก็คำถามขออนุญาตนะครับถามรายบุคคลนี่ผมกะว่านี่ไปคุณจะไม่ตอบไปนะครับเพราะว่าท่านถามมาเป็นตอดแจ๊ตอดแจ๊อะไรคุณถามไม่จบรายบุคคลนะแล้วก็ยาวผมคิดว่าเสียเวลาทำงานของส่วนรวมนะครับงั้นทุกอย่างจะมาคุยกันตอนเรามีการถ่ายทอดสดเราออกอากาศให้ถามตรงนี้ตอบตรงนี้ส่วนตัวไม่ตอบขออนุญาตจะว่ากันนะแล้วก็
สงสัยอยากรู้เปิด Google นะครับ Google ช่วยได้ Google ช่วยได้ณตอนนี้ขอเวลามาดูพวกนี้ก่อนโดยเฉพาะ2ตัวนี้ว่าวันที่1ตุลาคมเนี่ยแรงปะทะขนาดไหนแล้วก็จะมีส่วนน่าจะเพิ่มน่าจะเพิ่มนะครับน่าจะเพิ่มฝนมากขึ้นด้วยนอกจากคอสมิกเรย์นะครับที่ทำให้เกิดฝนฟ้าตกก็จะเรียกว่าไฟฟ้าหรือพลาสมาที่มาจากพวกนี้มีส่วนกระตุ้นนะครับให้เกิดการควบกั้มหรือว่าให้สนามแม่เหล็กที่เมฆมันโคจรต่างเงี้ยหมุนห่างกันเนี่ยเพราะอะไรครับขั้วเหมือนกันทันกันถ้าเกิดไฟฟ้ามามีการเชื่อมต่อใช่ไหมเมฆนั้นมีการเชื่อมต่อได้ปั๊บฝนก็ตกมากขึ้นถูกไหมครับนั้นพลังงานพวกนี้เป็นพลาสมาที่มาปั๊บเนี่ยพอกระทบโลกแล้วเนี่ยมันเชื่อมต่อชั้นบรรยากาศเนี่ยต้นนะครับหลายๆชั้นชั้นบรรยากาศที่มีเมฆเคลื่อนไปเคลื่อนมาพวกนี้ควบกล้ำกันฝนตกน้ำก็เยอะงั้นนอกจากคอสมิกเรย์แล้วนะครับตัวพลาสมาที่เป็น CME เป็นลมสุริยะเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถทำให้ฝนตกหนักก็ได้เช่นเดียวกันขอเวลาศึกษาวิธีกว่านะครับดีไหมครับคิดดีพูดดีทำดีนะครับทำบุญท่านรักษาศีลตามหลักการศาสนาท่านแล้วก็ช่วยกันสร้างความดีฝึกเป็นภาวนาให้ตัวเองเราครอบเรารอดแล้วก็ให้คนอื่นรอดจากที่บาดแผลด้วยสวัสดีครับ